ครับพบกับรายการสีเก้งทอยนะครับเพื่อนๆก็คงจะต้องมีรถกันหลายคันนะถ้าเกิดใครเป็นคนที่สะสมเกี่ยวกับรถเหล็กนะครับมีรถแล้วก็ต้องมีที่จอดเก๋ๆวันนี้ก็มีงานโหโรงจอดรถนะครับนี่เลยให้ดูขนาดขยับกล้องนิดนึงนะครับนี่นะครับโรงจอดรถขนาด2 ฟุต 2 ฟุตกว่าด้วยซ้ำนะนั่นก็คือโรงจอดรถนะครับมาดูกันงานนี้เป็นงานของมืออาชีพนะครับของคุณนนทนันเพจนนทนันเทรนเนอร์นะครับก็เป็นลานจอดรถนะครับสามารถจอดรถได้ทั้งหมด12คันเลยวัสดุเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เขาใช้อะไรทำกันนะครับอ่ะขอซูมนิดนึงตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนแผ่นอะไรสักอย่างนะผมขอขึ้นมาดูสักนิดนึงเหมือนเป็นแผ่นพาสวูดนะครับแล้วก็พ่นสีเทานะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนการติดสติ๊กเกอร์นะครับเป็นช่องนะแล้วตรงนี้ตรงแผ่นตรงนี้ก็จะมีการทําเป็นร่องนะครับเหมือนอิฐบล็อกนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูส่วนของหลังคากันก่อนนะครับส่วนหลังคานี่ดามมาอย่างดีเลยนะแข็งแรงนะครับนี่แล้วก็มีเป็นเหมือนแผ่นไม้พาสวูดนะครับมาทําเป็นโครงนะยาวตั้งแต่หัวจนถึงท้ายเลยนะครับก็ประมาณ4ต้นอิฐบล็อก4ต้นของเสาอ่ะนะนี่ประมาณนี้ให้ดูเดี๋ยวผมหมุนให้ดูข้างหลังนะครับฉากมันยาวนิดนึงนะนี่ข้างหลังเนื่องจากอันนี้ผมทำเลือกเองนะครับนี่นะครับก็จะมีโลโก้ของคุณนนทนันเทรนเนอร์นะครับสังเกตว่ามีทาน AA 2ก้อนแปลว่าฉากนี้เปิดไฟได้นะครับนะดูคร่าวๆนี่ก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังมันไม่ได้ใช้โชว์อะไรมากนะครับแต่งานก็เก็บมาละเอียดดีอันนี้ผมเอาไปติดให้มันลอยเป็นชั้นลอยนะครับแล้วก็มาดูหลังคานะครับหลังคาเนี่ยเขาทำเป็นสีนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูรายละเอียดเหมือนจะเป็นกระดาษลังแล้วก็พ่นสีได้เป็นสีอย่างดีนะครับคือมันเหมือนเหล็กมากเลยนะครับถ้าเกิดดูดีๆนะอันนี้ก็ผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่เป็นฉากที่ยาวพอสมควรเลยนะครับมาดูภาพรวมกันเนื่องจากผมยังป่วยอยู่นะผมก็เลยยังไม่ได้พาทำฉากไดโอรามาอะไรนะครับมาเดี๋ยวผมลองเปิดไฟดูนะก็เปิดจากสวิตช์ข้างหลังตรงนี้นะครับนี่โอ้โหเปิดไฟได้เจ๋งมากเจ๋งมากเลยนะครับนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้าไปถามในเพจของคุณนนทนันเทรนเนอร์นะครับมามีฉากแล้วเราก็ต้องมีรถเอารถมาใส่ดูจำลองสถานการณ์ว่าจอด12คันแล้วเป็นยังไงเอาคันนี้เอาหน้าเข้าอันนี้หลังออกสลับกันนะครับค่อยใส่กันทีละคันวันอาทิตย์นี้ก็สบายๆหน่อยนะครับก็ใกล้หายแล้วล่ะหายเสร็จเต็มที่ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทำฉากอย่างเต็มที่เหมือนเช่นเคยนะวันนี้ก็ขำๆกันไปก่อนอึ๊บนี่คันเล็กไว้ริมสุดแล้วกันเนื่องจากพื้นมันไม่เสมอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมวางอยู่บนฉากนี่จอดได้ทั้ง12คันพูดล่วงไปแล้วหนึ่งนะอันนี้จอดฝางไว้ก่อนนะครับนี่ก็สวยงามเลยทีเดียวนะจากคุณนุชนันนะครับก็เป็นฉากจอดรถทำให้เพื่อนๆสามารถจอดรถได้หลายๆคันนะถ้าเกิดใครมีหลายคันก็เสริมสร้างให้ฉากของคุณเด่นขึ้นดีกว่าเอารถมาวางเฉยๆ10คันนะครับเดี๋ยวมาชมภาพสวยๆท้ายคลิปยังไงวันนี้ซีเก้งทอยก็ลาวันอาทิตย์นี้ไปก่อนนะครับกับการนำเสนอฉากของมืออาชีพนะแต่ละค่ายว่าใครทำอะไรกันบ้างนะทำแบบไหนใครสนใจก็ลองสั่งทำดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับชมภาพสวยๆท้ายคลิปนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ